สวัสดีค่ะมีนัดที่ Starbucks Coffee นะคะช่วงค่ำแล้วทีนี้เวลาเรามา Starbucks เนี่ยปกติอ่ะจะมาตอนช่วงเช้าแล้วก็ดื่มกาแฟแต่พอมาช่วงค่ำเนี่ยเราจะดื่มอะไรดีล่ะอ่ะพอดีนะคะเหลือไปเห็นป้ายพอดีเขาก็มีแนะนำเมนูเมนูนี้เลยก็น่าสนใจดีนะคะเทวาน่าโพสแพร์คาร์โบไมล์ทีแล้วก็เลยถามพนักงานนะคะน้องพนักงานบอกว่าเมนูนี้ไม่มีคาเฟอีนนะคะเป็นชาที่แบบดื่มได้เลยไม่มีคาเฟอีนแล้วก็เลยตัดสินใจนะคะสั่งเมนูนี้ล่ะนะคะร้านสตาร์บัคยามค่ำนะคะคนก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะขายดีมากๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวนี้สตาร์บัคเขาก็ตกแต่งร้านนะคะแบบกว้างขวางสวยงามทุกสาขาเลยค่ะโอ้โหก็สั่งเทวาน่าโพสแพร์คาร์โบไมล์ทีนี่เลยนะคะโอเคแก้วเป็นเช่นนี้เลยค่ะดื่มมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงโหรสชาติก็ดีทีเดียวค่ะโหแบบยอดเยี่ยมเลยนะคะมาสตาร์บัคค่ำๆแล้วก็ได้ดื่มเมนูนี้นะคะก็แบบชื่นใจเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาสตาร์บัคกลางคืนนะคะเทวาน่าไอซ์โพสแพร์คาร์โบไมล์ทีค่ะดื่มได้ทั้งวันเลยนะคะเมนูนี้ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นนะคะเป็นเมนูแนะนำของสตาร์บัคเลยค่ะ